สวัสดีครับพี่น้องชาวไทย1ชั่วโมงต่อจากนี้พิเศษมากจริงๆครับเพราะเราจะได้พูดคุยกับคนดังระดับโลกที่ใครๆต่างรอคอยที่จะได้พูดคุยกับเธอลิซ่าและลิสามโนบาลครับในที่สุดเราก็ได้เจอกัน Finally และนี่คือการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการครั้งแรกของเธอในประเทศไทยเชื่อมั่นในตัวเองอย่าคิดว่าการที่เราฝันว่าเราอยากเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยบางคนอาจจะแบบฮะ you อย่าไปฟังเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเราทำได้พร้อมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษที่ทำเอาลิซ่ากรี๊ดไม่หยุดนี่วูดดี้ส่งของไปแสดงความยินดีกับโซโล่ครั้งแรกของลิซ่า very big ลองเปิดเลยครับทั้งหมดจะเกิดขึ้นใน Woody Show สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยครับ Woody Show วันนี้พิเศษมากๆนะครับต้องใช้คำว่าพิเศษสุดครับเราจะได้คุยกับแขกรับเชิญที่วูดดี้รอคอยมาเกือบ2ปีเต็มครับเธอเป็นคนไทยที่เกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์และด้วยความตั้งใจพรสวรรค์และก็ความสามารถของเธอครับวันนี้เธอได้กลายเป็นคนดังระดับโลกที่มีคนเฝ้ารอและก็ติดตามผลงานของเธอมากที่สุดในโลกคนหนึ่งครับนี่จะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่เธอจะให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการนะครับขอต้อนรับสู่วูดดี้โชว์ลิซ่าและลิสามโนบาลครับสวัสดีครับเห็นหนูชัดไหมคะชัดแจ๋วแหววมากชัดแจ๋วแหววมากสวยมากชุดสวยมากหน้าก็สวยมากคือในที่สุดเราก็ได้เจอกันลิซ่าในที่สุด Finally I've been waiting for so long and I am so happy that this moment happened นะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ลิซ่าเนี่ยให้สัมภาษณ์ออกรายการไทยแบบอย่างไปทางการและแบบมาแบบโซโล่ด้วยนะครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากๆค่ะต้องขอบอกเลยว่าเมื่อคืนหนูนอนไม่หลับหนูนอนแบบตีสามตีสี่เลยเพราะหนูตื่นเต้นมากๆแล้วหนูรู้สึกว่าหนูเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาคุยกับพี่วูดดี้ในวันนี้ค่ะจริงเชื่อว่าทั้งคู่ตื่นเต้นพอๆกันนะครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าวูดดี้เองก็เป็น FC ของน้องติดตามมาโดยตลอดนะครับแต่ในที่สุดวันนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับทุกคนที่ติดตามความสำเร็จของลิซ่ามาโดยตลอดนะครับแล้วก็เป็น FC ติดตามแล้วก็ตื่นเต้นกับการออกรายการของลิซ่าในวันนี้พี่ถามนิดนึงคือไม่ได้กลับเมืองไทยมานานเหมือนกันแล้วใช่ไหมครับปีกว่าจะ2ปีแล้วค่ะคิดถึงอะไรมากที่สุดof course คิดถึงคุณพ่อคุณแม่คิดถึงอาหารที่พวกเขาทำให้กินค่ะคิดถึงบุรีรัมย์ได้ไหมครับอยากไปมากๆเลยเพราะว่าไม่ได้เจอคุณยายมานานแล้วเหมือนกันค่ะอยากกลับบุรีรัมย์มากๆค่ะถ้าไปบุรีรัมย์สิ่งแรกที่อยากทำคืออยากกลับไปไปไหว้คุณตาและได้ข่าวว่าจะไปกินลูกชิ้นยืนกินด้วยหรือเปล่าครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าป๊อปปูล่ามากที่เราจะต้องไปยืนกินลูกชิ้นตรงสถานีรถไฟบุรีรัมย์ค่ะพี่ได้ข่าวว่าลิซ่าชอบมากเลยที่เกาหลีไม่มีลูกชิ้นแบบนี้เหรอลิซ่ามีค่ะมันไม่มีเลยแล้วมันเด็ดตรงที่น้ำจิ้มบุรีรัมย์เจ้านั้นคือแบบมันเด็ดมากๆค่ะ wow. แบบมันหาไม่ได้แล้วอย่าบอกนะน้ำจิ้มของลิซ่าต้องเป็นน้ำพริกเผาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ How do you know that? Oh my god Do I know too much? รู้เยอะไปไหมอ่ะ Yeah มีสายบอกมาอีกทีว่าถ้าเกิดว่าไปบุรีรัมย์ต้องกินลูกชิ้นยืนกินและต้องเป็นเจ้าที่มีน้ำพริกเผาด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะ Oh my god เนาะพี่กะจะส่งให้คุณน่ะแต่ปรากฏว่าทางขนส่งเขาไม่สามารถส่งอาหารให้ก็เลยอดกินไปก่อนนะลิซ่าช่วงนี้ค่ะวันนี้เราได้มีโอกาสคุยกับลิซ่าทั้งทีนะครับพี่น้องชาวไทยงั้นเรามาทำความรู้จักลิซ่ามากขึ้นอย่างรวดเร็วกันดีกว่านะครับกับถามปุ๊บตอบปั๊บThis is so easy. It's going to be so easy. ง่ายมากนะครับเดี๋ยวพี่วูดดี้จะมีลิสต์คำถามเตรียมไว้แล้วนะครับถามปุ๊บลิซ่าตอบปั๊บไม่ต้องคิดเยอะอะไรเป็นสิ่งแรกที่นึกถึงพูดออกมาได้เลยพร้อมไหมครับ Yes, I'm ready. Let's go. Let's All right. เริ่ม3คำที่บ่งบอกถึงตัวเอง Oh my god, oh my god. สวย friendly and cat male
สิ่งที่กลัวที่สุดในชีวิตเออหนูกลัวผีเออพูดผีดิกลัวผีค่ะกลัวผีนะครับของหวานที่รู้ว่าไม่ควรกินแต่ยังกินโอ้ยช็อกโกแลตอาชีพในฝันถ้าลิซ่าไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงอยากเป็นครูสอนเต้นนะคะถ้าวูดี้ไปเกาหลีลิซ่าจะพาไปเที่ยวที่บ้านนี่กลัวผีเหรอครับกลัวมากๆค่ะกลัวมากๆอ้าวแล้วอยู่บ้านนอนยังไงอ่ะมีแมวเป็นเพื่อนค่ะต้องเปิดไฟไหมอ่ะลิซ่าต้องเปิดไฟห้องน้ำทิ้งไว้ค่ะปิดไฟเราจะกลัวใช่หรือไม่ก็ถ้าปิดไฟเราจะต้องเปิดเพลงไว้ไม่งั้นนอนไม่ได้กลัวโอ้โหนะครับแล้วอยากเป็นครูสอนเต้นด้วยใช่ไหมครับเคยได้มีโอกาสสอนใครไหมอ่ะเอาจริงๆได้ลองเป็นครูสอนเต้นไปแล้วค่ะงั้นพี่ขอถามครูลิซ่าหน่อยเพราะเวลาพี่เต้นเนี่ย Let's kill this love ปังปะปังปังปะปังมันจะหอบใช่มันหอบแต่ you เวลา you perform เนี่ยมันคือดูไม่หอบเลยพี่ถามว่ามีเทคนิคอะไรที่เราจะสามารถเก็บความหอบของเราลิซ่า You have to pretend อย่างเดียวเลยค่ะว่า I'm fine I'm totally fine ไม่เหนื่อยเลยอะไรเงี้ยค่ะมันต้อง pretend เราต้องแบบว่า focus งั้นทีหลังต้องคิดว่าต้อง pretend ว่าเราสามารถทำได้นะครับนี่ลิซ่าอยู่เกาหลีมา10ปีแล้วใช่ครับยังจำได้ไหมอ่ะภาพช็อตของปีแรกที่นู่นเนี่ยนึกถึงอะไรอ่ะย้อนกลับไปตอนนู้นเลยช็อตที่ยังจำอยู่ในหัวจนถึงวันนี้ยังลืมไม่ลงคืออะไรครับช็อตที่ยังจำอยู่ในหัวได้ก็น่าจะเป็นวันแรกที่เข้าไปในห้องซ้อมแล้วแบบว่าแบบ new girl ทุกคนก็จะต้องมาแบบมายืนเรียงกันแล้วก็จะต้องแนะนำตัวอะไรเงี้ยค่ะหนูจำได้ว่าตอนนั้นแบบว่า everything is so new to me มากๆเลยค่ะแล้วแบบยังจำได้วันนั้นเลยแล้วก็อยู่ดีๆคุณแม่คุณพ่อบอกว่าไปแล้วนะหนูบอกเอ้าไปไหนอะหนูไม่กลับด้วยหรอแม่บอก no อยู่ต่อ3เดือนหนูบอก what แบบช็อกมากอ้าวมาทิ้งเราไว้ในนี้แล้วก็ไปเลยอะไรเงี้ยแล้วอยู่ลิซ่าน้องลิซ่าปรับตัวได้หรือยังได้ค่ะหนูปรับตัวได้ตั้งแต่ปีแรกแล้วค่ะพี่มีคำถามที่พี่คิดว่าถ้าเกิดได้เจอลิซ่าพี่ต้องถามแน่นอนคือพี่อยากถามถึงความท้าทายในการเดินตามความฝันคนเดียวที่เกาหลีสิ่งที่มันท้าทายที่สุดคืออะไรลิซ่าสำหรับหนูตอนนั้นตอนเด็กๆนี่แบบว่าท้าทายหลายอย่างมากๆเพราะว่าเราต้องมาอยู่คนเดียวเราต้องตัดสินใจคนเดียวเราต้องใช้เงินคนเดียวเราต้องคือมันไม่เคยทำอะไรเลยแล้วหนูแบบติดแม่มากๆอะไรเงี้ยค่ะเลยมันเอ้ยถ้าเวลาเราเหนื่อยเราอะไรเงี้ยเราแบบบางทีเราก็อยากไปอ้อนแม่อะไรเงี้ยแต่มันทำไม่ได้เราก็ได้แต่แบบคอลวิดีโออะไรเงี้ยอย่างเดียวคือแล้วก็ด้วยภาษาด้วยค่ะมันยากเพราะว่าเราคุ้นรู้อย่างเงี้ยลิซ่าเนี่ยใช้ชีวิตคนเดียวที่เกาหลีอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คงได้มีโอกาสคุยกับคุณพ่อคุณแม่คุยกับท่านบ่อยไหมลิซ่าอ๋อ every day เลยค่ะทุกวันเลยค่ะหลังเลิกซ้อมเราจะต้องอัปเดตแม่แล้วว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างเราเรียนเพลงอะไรบ้างอะไรนะคะ every day เลยค่ะนะครับแน่นอนการอยู่คนเดียวนะครับก็คงมีความเหงาแต่ก็ไม่เหงาเมื่อมีน้องๆ นะครับครบเลยนะครับการมีแมวเยอะขนาดนี้โทษนะพี่ถามนิดนึงมี5ตัวทำไมถึงเป็นทาสแมวและไม่ใช่ทาสหมาทำไมถึงรักแมวครับที่บ้านหนูเลี้ยงแมวตั้งแต่ป.2ค่ะหนูเลยรู้สึกคุ้นเคยกับเขาอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่านิสัยเรากับนิสัยแมวมันเข้ากันได้โทษนะนอนด้วยกันไหมครับดิซ่าบางครั้งค่ะเพราะว่าขนเยอะหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าแบบหนูเอาเขาเข้ามานอนด้วยเนี่ยแบบขนมันจะเต็มผ้าห่มหนูเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะแบบบางครั้งสักแป๊บนึงแล้วก็อ่ะออกไปได้แล้วมีลูกๆมากองบนหัวไหมลิซ่ามีบ้างไหมตอนนอนมีค่ะเขาจะมาแย่งหมอนบ้างบางทีแบบเอาหน้ามากายหัวหนูบ้างคือแล้วก็นักหนักนะแต่หนูก็ทนนอน นี่เดี๋ยวถ้าเกิดไปบ้านลิซ่าในอนาคตเดี๋ยวต้องไปเยี่ยมน้องหมาน้องแมวแล้วเดี๋ยวจะเอาของเล็กๆน้อยๆไปฝากลูกๆของลิซ่าด้วยนะครับเพราะรู้ว่า I know you love them so much รู้ว่ารักมากๆนะครับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตหนูเลยค่ะลิซ่าคือวันนี้เรามีคนรักและคนติดตามทั่วโลกให้กำลังใจเราตลอดเวลาคือรอคอยผลงานเราตลอดเวลาโดยเฉพาะล่าสุดนี้ที่กำลังจะมีซิงเกิลในฐานะที่เป็นศิลปินเดี่ยวในช่วงนี้นะครับอันนี้คือภาพนี้เคยอยู่ในหัวไหมตอนที่เป็นเด็กน้อยๆที่บุรีรัมย์เคยมีภาพนี้ไหมครับเอาจริงๆไม่เคยค่ะไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมาเป็น
หนูทุกวันนี้ได้ขนาดเนี้ยคือตอนนั้นด้วยความที่เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเรารู้สึกว่าแบบเท่าที่เรารู้คือเรารู้แค่เนี้ยแต่พอมาถึงจุดๆนี้แล้วคือมันไม่ได้แค่นี้มันแบบมันใหญ่กว่าที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตื่นมาทุกวันสิ่งที่มีความสุขที่สุดคือมีความสุขที่สุดที่ได้มาเป็นลิซ่าทุกวันนี้แล้วเราสามารถตอบแทนตอนนี้คือมีกำลังพอที่จะตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะI am so proud of you, Lisa. Thank you. นะครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ Let's have some fun. นะครับ okay. มาถึงช่วงนี้ Let's have some fun. วันนี้ลิซ่ามารายการพี่วูดี้ทั้งทีนะครับพี่ก็เลยเลือกเกมโปรดของพี่วูดี้มาเล่นอีกครั้งนะครับกับเกมที่ชื่อว่าเคยหรือไม่เคย เกมนี้ต้องอาศัยอุปกรณ์นิดหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มอรรถรสนะครับพี่วูดี้ส่งไปแล้วได้รับเรียบร้อยนะครับถึงมือแล้วนะครับนะครับง่ายๆเลยนะครับพี่วูดดี้มีคำถามประมาณ 30,000 ข้อที่จะเล่นในวันนี้ oh. I'm kidding พูดเล่นครับพูดเล่นครับเกมนี้เราจะเล่นไปด้วยกันนะครับพอพี่วูดดี้ถามคำถามเราทั้งคู่จะชูป้ายว่าเราเคยหรือไม่เคยนะครับทำสิ่งนั้นนะครับรอบนี้คิดได้แต่ตองก่อนได้เกมนี้มีกฎเดียวคือต้องตอบความจริงห้ามอุบอิบพี่วูดดี้จะรู้ได้ไงคะว่าหนูตอบจริง I know you're not gonna lie to me Lisa I know ว่าอยู่จะตอบความจริงแน่นอนพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะข้อที่หนึ่งครับเคยหรือไม่เคยถ่ายรูปเป็นร้อยแต่เลือกไม่ได้สักรูปโอ้ไม่เคยค่ะพี่ถ่ายปุ๊บได้ปั๊บเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือถ้าหนูไม่ยังไม่มีไอ้ถ้าแบบยังรู้สึกว่าไม่ถูกใจนี่ก็จะถ่ายเกินร้อยรูปก็ถ่ายค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าถ่ายคือถ้าถูกใจปั๊บโพสต์ได้เลยค่ะหยุดเลยแล้วก็โพสต์เลยลิซ่าและลิซ่าต้องมีฟิลเตอร์ไหมครับโอ้ of course นิดหน่อยแต่แบบไม่ได้อยากให้มันดูแบบฟิลเตอร์เกินไปค่ะเอ๊ะฟิลเตอร์ค่ะดูเรื่องดูเรื่องเหมือนกันต่อมาเคยหรือไม่เคยแอบร้องไห้เพราะคิดถึงบ้านและครอบครัวที่ประเทศไทยเคยค่ะล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ยล่าสุดโอ้โหน่าจะหลายปีที่แล้วครับของพี่เคยร้องตอนที่พี่เรียนอยู่เนี่ยแหละแล้วก็รู้สึกคิดถึงเงินของพ่อแม่เพราะว่าเวลาอยู่อเมริกาไม่มีเงินตอนแรกข้อต่อมาเคยหรือไม่เคยเอาภาษามาปนกันตอนให้สัมภาษณ์โอ้ไหนเล่าสิด้วยความที่หนูเป็นแบบว่าคือพูดภาษาไทยเป็นภาษาแรกก็จริงแต่ว่าบางทีแบบว่าคำหนึ่งมันแบบมันไม่สามารถ describe ได้ในภาษาไทยเราจะต้องใช้เป็นภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบตอนให้สัมภาษณ์คือให้สัมภาษณ์มั่วไปเลย แล้วก็ พี่ล่ามก็จะแบบเหนื่อยไปเลยก็จะแบบโอเค my turn อะไรเงี้ยสนุกมากค่ะสนุกตอนนี้พี่รู้สึกว่าภาษาเอกของเราคือเกาหลีเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือมันใช้ทุกวันตอนนี้ล่าสุดหนูพูดภาษาไทยแล้วเมมเบอร์บอกว่าอุ๊ยอยู่ภาษาไทยดีขึ้นนะภาษาไทยเหรอแบบอุ๊ยขอบใจ I'm improve ค่ะภาษาไทยภาษาเกาหลีมีคำเท่ๆตอนนี้สักคำไหมสอนพี่หน่อยมีไหมตอนนี้ที่ฮิตมากเลยมีไหม Let me think แบบอยากได้แนวไหนอะคะอะไรก็ได้สอนพี่สักคำหนึ่งที่แบบติดปากตอนนี้ถ้าไปเกาหลีแล้วจะใช้ได้แน่นอนเคบับเทบักกอไก่ค่ะเทบักแปลว่า like oh that's amazing that's great like wow you พูดอะไรมาหน่อยสิพี่จะได้พูดประโยคนี้อุ้ยนี่ชุดนี้สวยไหมคะเทบัก yeah ได้นะได้ perfect เลยค่ะโอเคต่อมาครับเคยหรือไม่เคยหนูกลัวหนูพูดแล้วมันจะสปอยไปเลย I don't know very big ลองเปิดเลยครับโ
Sleep D สเปรย์กล่อมนอนตัวช่วยที่ทำให้วูดี้หลับง่ายหลับลึกหลับสบายครับเชื่อไหมครับว่าภายใน 3-5 นาทีหลับสนิทครับปัญหาเรื่องการนอนดูเล็กลงไปเลยครับไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องหงุดหงิดจากการนอนไม่พอกลายมาเป็นคนใหม่ที่ตื่นมาสดใสปลอดโปร่งพร้อมทำงานได้ทั้งวันสั่งได้เลยครับตอนนี้ที่ LINE @wando123 หรือทาง Facebook Page Wando Thailand B Vita นะครับมีส่วนประกอบสำคัญสำหรับเส้นผมสูงถึง22ชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวิตามินเป็นแร่ธาตุแล้วก็สารสกัดธรรมชาตินะครับครบจบในส่วนเดียวรับประทานแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นใครก็ตามที่อยากจะปรึกษาปัญหาเรื่องเส้นผมนะครับหรือว่าสั่งซื้อเข้าไปได้ที่ Facebook B Vita ตอนนี้ได้เลยนะครับหรือทักไปที่ LINE @@bvita BEVITA นะครับทุกความมั่นใจของผมเกิดใหม่ด้วย B Vita ฝากด้วยนะครับเคยหรือไม่เคยโมโหหิวโอ้ what ไม่เคย hey you're a liar no I ไม่โมโหหิวแต่แฟนไออะโมโหหิวคือในความสัมพันธ์เราเป็นแฟนกันใช่ป่ะถ้าคนนึงโมโหหิวอีกคนนึงจะไม่โมโหหิวเดี๋ยวก่อนพูดถึงอาหารเนี่ยได้ข่าวว่ากินอาหารไทยทุกวันเลยเหรอครับช่วงนี้ช่วงนี้กินอาหารไทยทุกวันเลยค่ะก็คือตอนนี้เหมือนแบบเป็น challenge ว่าเราสามารถหาร้านแบบที่อร่อยที่สุดได้ไหมอะไรเงี้ยคือแบบเอ้ยอันนี้ก็อร่อยแต่ว่ามันเอ้ยมันขาดตรงนี้ไปอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบตามล่าหาร้านอาหารไทยที่เกาหลีค่ะช่วงนี้ไม่ทำอาหารเองเหรอครับไม่ค่ะล่าสุดถามคุณแม่ว่าแบบเอ้ยจะต้องทำน้ำจิ้มอะไรนะเขาเรียกน้ำจิ้มที่แบบใส่น้ำปลาใส่พริกน้ำปลาหนูถามแม่ว่าพริกน้ำปลาทำไงหนูเทไป 3-4 รอบอะค่ะเพราะว่ามันกินไม่ได้งั้นออเดอร์ต่อไปแล้วกันเนาะอย่าเพิ่งลองทำอาหารเองเลยกันนะครับเคยหรือไม่เคยลืมเซตหน้าม้าก่อนออกจากบ้านหน้าม้าเล่าสิคะมันด้วยความที่แบบบางทีหนูตื่นสายอะไรเงี้ยค่ะมันเซตไม่ทันจริงๆหรือบางทีวันไหนที่แบบว่าฝนจะตกคือหนูจะเป็นคนผมยักษ์โศกอะค่ะถึงจะเซตหน้าม้าไปแต่ฝนตกก็คือชื้นก็คือไปเลยหน้าม้าไปเลยก็เลยก็ก็วันนั้นก็คือก็ต้องทำใจไปวันนึงอะไรเงี้ยค่ะพี่ไม่เคยเพราะไม่เคยมีหน้าม้ามีคำแนะนำไหมครับควรจะไว้หน้าม้าไหมลิซ่าหนูชอบทรงนี้อยู่แล้วปากหวานนะเราอะปากหวานนะรู้งานมากเลยอะรู้งานจริงๆเลยอะต่อมาเคยหรือไม่เคยหลับยาวจนเพื่อนนึกว่าเป็นอะไรเคยค่ะของพี่นี่คือประมาณ3วันได้ทำงานหนักมากจนแบบไม่สามารถไปไหนได้เลยจนที่บ้านต้องมาเคาะของลิซ่าเป็นแบบไหนอุ๊ยหนูไม่ถึง3วันค่ะหนูน่าจะแบบเป็นแค่วันนึงแต่แบบนอนตลอดจนแบบว่าอันนี้คือเพื่อนไม่ได้เอะใจแต่ว่าแม่บ้านที่หอเขาค่ะเขามาปลุกหนูเลยเขาบอกว่าตื่นมากินอะไรหน่อยเถอะเห็นหลับนานเหลือเกินแบบเห็นกินแต่นมช็อกโกแลตแล้วก็วางไว้ข้างๆเตียงแล้วก็นอนต่ออะไรเงี้ยเขาแบบเป็นห่วงหนูมากๆเลยค่ะนะครับทีมงานนี่ก็น่ารักเนาะเขาพูดอะไรก็อ๋อผมแบบทำไมมีซ่าพูดอะไรก็supportive มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะได้รักลิซ่าไหมครับรักเขารักอยู่มากเขาตื่นเต้นมากกว่าพี่อีกนะลิซ่าทีมงานบูดี้โชว์อ่ะเพราะว่าตั้งแต่เปิดรายการมาประมาณปีนึงเนี่ยเรารอคอยที่จะคุยกับลิซ่าแล้ววันนี้มันเป็นจริงแล้วไม่พูดไม่ได้เลยเกมจบแล้วครับวางโพยได้เลยนะครับเกมจบแล้วครับเกม that's it เกมจบแล้วนะครับเกมจบแล้วนะครับไม่พูดไม่ได้เลยเพราะพี่ตื่นเต้นแทนลิซ่าเหลือเกินวันนี้เราออกอากาศวันที่11กันยายนเมื่อวานนี้10กันยายนนะครับถือว่าทั้งโลกได้มีโอกาสเห็นวิดีโอใหม่ล่าสุดจากอัลบั้มเดี่ยวของลิซ่าที่ชื่อว่าละลิซ่าเล่าให้ฟังสิว่าตื่นเต้นขนาดไหนกับงานนี้ครับตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าหนูเตรียมตัวทำอันเนี้ยตั้งแต่เดือนมีนาแล้วก็โหมันใช้เวลานานมากๆแต่ว่าพวกเราอยากจะทำให้มันเพอร์เฟคที่สุดอะไรเงี้ย
เพื่อไม่ให้ทุกคนแบบว่ารู้สึกแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยคืออยากให้ทุกคนชอบจริงๆพวกเราเลยแบบ put effort like everything into it แล้วแบบว่าคือในที่สุดมันออกมาแล้วอะเลยแบบโอ้รู้สึกแบบโล่งเพราะว่าตอนแรกรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะชอบไหมอะแบบมันรู้สึกเหมือนคนท้องแก่แต่แบบเมื่อไหร่ลูกจะคลอดอะไรเงี้ยเหมือนท้องแก่แล้วแบบเมื่อไหร่จะคลอดอะไรเงี้ยแต่แบบในที่สุดมันออกมาเลยมันแบบโอเคมันแบบแบบสิ่งที่เราแบบกังวลคือมันหายไปหมดเลยค่ะนะครับนี่เป็นการฉายเดี่ยวด้วยครั้งแรกดังนั้นมันก็ต้องมีความตื่นเต้นเป็นพิเศษอยู่แล้วเพราะปกติก็จะมาแบบเป็นกลุ่มถูกไหมครับการโซโล่เนี่ยคือแน่นอนตอนนี้ยังไม่ได้เดินสายหรือให้สัมภาษณ์เยอะมากขนาดนั้นแต่ว่ามันต่างฟีลลิ่งมันต่างไหมเวลาเทียบกับไปเป็นกลุ่มเนี่ยไปเดี่ยวมันรู้สึกความรู้สึกเป็นยังไงหนูว่ามันไม่ชินมากกว่าเพราะปกติเราจะชินอยู่กับการอยู่กัน4คนแล้วแบบว่าคนนี้ตอบคำถามอันนี้นะแต่ว่าพอเรามีคนเดียวแล้วแบบ I have to do like all like alone คนเดียวเลยอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกแบบว่าค่อนข้างกดดันแต่อย่างวันนี้นี่เป็นสัมภาษณ์แรกเลยนะคะที่หนูทำเดี่ยวเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูแบบรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยกังวลมากเพราะพี่วูดดี้แบบว่าเป็นกันเองมากๆเลยต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะI haven't met you, but I love you, Lisa. I love you, Lisa. เอาล่ะนะครับพี่ขออนุญาตโชว์ภาพจากงานอัลบั้มนะครับล่าสุดเลยของลิซ่าเป็นภาพนี้ให้ลิซ่าดูนิดหนึ่งนะครับภาพนี้เล่าให้ฟังสิครับคือภาพอะไรยังไงฮะมันเป็นภาพทีเซอร์ค่ะคือถ่ายแจ็คเก็ตของลาลิซาอัลบั้มแล้วก็มันเป็นฉากที่เขาบอกว่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบที่โหนเหรอคะโซ่แบบครับโซ่ไหมโตให้โหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบจำได้ว่าวันนั้นเจ็บมากคือเป็นแผลตรงเนี้ยเต็มเลยเพราะว่าแบบชุดนี้คือสวยจริงแต่คือพอมันต้องทำอย่างนี้แล้วแบบมันเจ็บมากๆค่ะแบบจำได้เลยแต่ว่าภาพออกมาสวยก็เลยแบบโอเคตอนนี้ในออนไลน์เขาแซวกันว่าทำไมเวลาลิซ่าโหนเนี่ยนางมีแรงโน้มถ่วงของตัวเองเหรอ เพราะว่าอะไร เพราะว่าชุดของนางเนี่ยโกยไปทางซ้ายพร้อมกับนางแต่ว่าไม่คือแรงโน้มถ่วงของโลกก็ยังไม่สามารถสู้แรงโน้มถ่วงของลิซ่าได้อธิบายสิครับทำไมชุดมันไปในทางนั้นได้หมดลิซ่าจริงๆแล้วคงหนูคงอยู่เฉยๆนี่แหละค่ะคืออยู่ตรงๆเนี่ยแหละแต่คือเอาไปเอียงแล้วเขาบอกว่าอีดิทพลาดหรือเปล่าโป๊ะมากแล้วเห็นในออนไลน์หรือยังที่เขามีการแบบพาน้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์แบบปลิวหายไปกับโซ่เห็นยังเห็นค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นมีพี่ๆที่ไทยเขาส่งมาให้ดูก็เลยแบบอุ๊ยคือหนูรู้สึกว่าแฟนคลับของหนูทุกๆคนเนี่ยเขาครีเอทีฟกันมากๆเลยค่ะคือเขาแบบคือเขาเอาหนูไปโหนด้วยนะแล้วเขาก็เอาแมวๆหนูไปโหนด้วยแล้วก็แบบคือพวกเขาแบบสนุกกันมากๆเลยค่ะรู้สึกดีใจที่เขาแบบเอนจอยกับโปสเตอร์ของหนูค่ะพี่คุยกับสไตลิสต์ของพี่เมื่อกี้เนี่ยก่อนมาเขาบอกว่าพี่วูดดี้ขาพี่รู้ไหมคะว่าตอนเนี้ยโซ่ขาดตลาดแล้วนะครับพวกหนูเนี่ยต้องมาซื้อโหนแบบลิซ่าค่ะพี่โอ้น่ารักมากเลยคุณทำให้โซ่ไทยขาดตลาดอะลิซ่านะครับลิซ่าเป็นคนที่เวลาจับต้องอะไรสิ่งนั้นก็จะขาดตลาดนิดนึงนะครับแต่ยูโหนได้สวยมากนะครับทุกคนตื่นเต้นมากเพลงแรกและลิซ่าชื่อเดียวกว่าอัลบั้มเลยนะครับมาจากชื่อจริงของเราด้วยคอนเซ็ปต์เป็นยังไงลิซ่าจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์เพลงเนี้ยมันเป็นอะไรที่เป็น myself me มากๆเลยลิซ่าคือ I don't have to pretend ว่าจะต้องแบบโอ๊ยจะต้องเป็นคอนเซ็ปต์แบบหวานนะคือเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะมันเป็นตัวหนูจริงๆเลยแล้วแบบว่าอัลบั้มมันเป็นชื่อมาจากหนูลิซ่ามันเลยยิ่งแบบพิเศษมากๆสำหรับหนูค่ะมันเป็นอะไรที่มีความหมายมากๆอัลบั้มนี้เวลาเราเห็นลิซ่าบนเวทีมันมีความมั่นใจมันมีความเป๊ะมันมีความกับอะไรเงี้ยชีวิตจริงตอนอยู่บ้านเป็นยังไงจริงๆแล้วหนูเป็นคนโก๊ะๆค่ะแบบเป็นคนแบบไม่ได้เป็นเฟียสแบบโอ้ my god ไม่ได้แบบว่าให้อาหารแมวแล้วก็แบบมันก็ปกติของหนูอะค่ะใช่เอาละครับแน่นอนนะครับทุกคนจะได้มีโอกาสติดตามอัลบั้มนี้นะครับอัลบั้มแรกของลิซ่าอย่างเป็นทางการมีรายละเอียดอะไรอีกไหมอะที่สามารถเล่าให้เราฟังได้เพราะหนูกลัวหนูพูดแล้วมันจะสปอยไปเลยเอาดูก่อนอย่าให้สปอยสิ I don't know
โอเคค่ะโอเคคือดูถ่าย MV ทั้งหมด4วันแต่เป็น4วันที่นานมากใช้เวลา1เดือนก็คือถ่ายอาทิตย์เว้นอาทิตย์ถ่ายอาทิตย์เว้นอาทิตย์แล้วแบบเป็นอะไรที่แบบว่าในแต่ละฉากคือมันแบบใหญ่และปังมากแต่ว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์ที่พวกหนูที่หนูด้วยความที่หนูเป็นคนไทยแล้วหนูอยาก represent หนูก็เลยแบบว่าบอกทางคำตรงนิมdirector music video ว่าหนูอยากใส่ความเป็นไทยลงไปแล้วเขาก็ทำให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างนี้แถวบ้านเรียกสปอยไหมเรียกไหมนิดนึงไหมแต่ว่ากว่าจะออนแอร์ไปเนี่ยมันก็คงได้เห็นภาพเพิ่มต่างๆมากมายมหาศาลแล้วนะครับพี่อยากให้ทุกคนไปดูกันเองอยากให้ทุกคนไปดูกันเองมากกว่านะครับตื่นเต้นอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับโซโล่อัลบั้มนี้ตื่นเต้นอยากรู้ว่าreaction ของแฟนๆแต่ละคนเนี่ยเขาจะชอบเพลงหนูมากน้อยแค่ไหนแล้วคือด้วยความที่ลาลิสาเพลงลาลิสาเนี่ยมีท่าเต้นที่แบบ very catchy มากๆเลยแบบอยากเห็นทุกคนทำ challenge หนูอะไรเงี้ยมันไม่ได้ยากจนเกินไปแบบ let's kill this love ใช่ไหมมันไม่ very simple มากๆค่ะ all right we are looking forward to that one นะครับจริงๆวันนี้พี่ Woody เองก็อยากจะพูดในนามของคนไทยทุกคนว่าเราภาคภูมิใจในตัวลิซ่าจริงๆที่ได้มีโอกาสนะครับเป็นตัวแทนของคนไทยและตอนนี้เป็นศิลปินดังระดับโลกแล้วนะครับเราภูมิใจในตัวลิซ่ามากและพี่ก็ตื่นเต้นกับโซโล่อัลบั้มก็เลยส่งนะครับของไปแสดงความยินดีกับโซโล่ครั้งแรกของลิซ่ารู้ว่าลิซ่า you have everything ลิซ่ามีทุกอย่างแล้วนะครับพี่ก็เลยส่งเป็นของเล็กๆน้อยๆนะครับจะได้เป็นความทรงจำดีๆนะครับว่าครั้งหนึ่งเราได้มีโอกาสคุยกันนะครับมีทีมงานให้ยื่นกล่องของขวัญแถวนั้นให้หรือยังครับ very big ลองเปิดเลยครับเป็นของเล็กๆน้อยๆจากรายการ Woody Show ครับแบบถ้าเกิดว่าเปิดแล้วแบบมีตัวกันตลกเด้งมาไม่ใช่ใช่ไหมคะหนูกลัวว่าอะไร I promise you ไม่มีแน่นอนครับโอ้ it's a hoodie โอ้ขอบคุณค่ะว้าวนี่ชอบไหมเอาไว้ใส่เวลาหนาวๆนะครับนี่เป็นชอบค่ะแล้วสีสวยมากๆเลยค่ะนี่เป็นเสื้อสำหรับรายการ Woody Show โดยเฉพาะเลยไม่ใช่ไม่มีขายที่ไหนนะครับแต่ไม่ได้มีแค่ของลิซ่าเท่านั้นเดี๋ยวก่อนนะหยิบกล่องขึ้นมาก่อนค่ะยังมีส่งไปให้ลูกๆลิซ่าอีกด้วยลองดูดิโอ้ my god มีให้ครบเลยนะครับนี่น่ารักไหมอ่ะมีให้ใครบ้างมีให้ลีโอให้ลูก้าให้ลิลลี่ให้ลูอิสให้เลโก้ให้น้องเลิฟครบอัลแฟมิลี่ไม่ได้ยังไงเนี่ยอุ๊ยกลัวอุ๊ยตัวนี้เล็กจังเลยหนูกลัวเลโก้ใส่ไม่ได้อ่ะหนูเอาไปยืดลิซ่าไปยืดเอาไปยืดมันยืดได้โอเคนั่นนะเอาไปยืดนะครับคิดว่าลูกจะชอบไหมครับชอบแน่ๆค่ะแต่ว่าน่าลีโอน่าจะไม่ยอมน่าจะแบบเดินหนีอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะโอเคก็ให้แม่ๆกับลูกๆใส่ด้วยกันนะครับพี่ดีใจมากที่มีวันนี้อย่างที่บอกว่าเรารอคอยมาหลายปีแล้วที่จะได้คุยกับลิซ่านะครับอย่างที่บอกลิซ่าคือความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วก็เป็นตัวอย่างให้เด็กๆรุ่นใหม่นะครับกล้าทำตามความฝันของตัวเองมีอะไรอยากจะพูดกับคนไทยที่มีความฝันแบบลิซ่าไหมครับอยากจะบอกเลยว่าหนูเริ่มมาจากที่การที่หนูเป็นเด็กบุรีรัมย์ใช่ไหมคะคือหนูอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมาอยู่จุดนี้ได้แต่หนูรู้สึกว่าความฝันของเด็กๆ เนี่ย is very like powerfulเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันมาจากใจเขาจริงๆเหมือนเขาอยากทำจริงๆอะไรเงี้ยหนูเลยคิดว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสหรือสามารถแบบสนับสนุนเขาให้ไปตามฝันได้เนี่ยหนูอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่สู้ด้วยเหมือนกันค่ะไม่ใช่แค่น้องๆอย่างเดียวนะคือหนูว่ามันด้วยเป็นสภาพแวดล้อมของเด็กด้วยค่ะว่ามันสามารถทำให้เขาไปถึงจุดๆนั้นได้ไหมตอนนี้พี่เชื่อว่าน้องๆทั้งประเทศนั่งดูอยู่จะบอกคุยกับน้องๆและเพื่อเป็นการให้กำลังใจนะครับ
Now for them to dream big นะครับจะพูดกับเขาว่าจะพูดกับเขาว่าต้องเชื่อมั่นในตัวเองอย่าคิดว่าการที่เราฝันว่าเราอยากเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยบางคนอาจจะแบบ huh you like you are อะไรเงี้ยอย่าไปฟังเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเราทำได้อยู่แล้วค่ะ yes สุดท้ายนี้นะครับลิซ่าครับอยากฝากอะไรถึงแฟนๆชาวไทยรวมไปถึงแฟนๆทั่วโลกที่กำลังดู Woody Show อยู่ตอนนี้ครับต้องขอขอบคุณทางรายการมากๆที่ให้หนูได้มีโอกาสมาพูดคุยกับทุกๆคนแล้วก็ลาลิสาเป็นโซโล่ซิงเกิลอัลบั้มครั้งแรกของหนูซึ่งมันมีความหมายกับหนูมากๆแล้วหนูก็ชอบมันแล้วพวกเราทุกคนตั้งใจทำอัลบั้มนี้มากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนรักนะคะแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูไปตลอดค่ะSo I am so happy for you นะครับอยากจะบอกลิซ่าในนามของพี่คนหนึ่งว่าลิซ่าเก่งมากเก่งจริงแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่พี่จะเป็นคนหนึ่งที่จะคอยติดตามอยู่ที่นี่นะครับเห็นก้าวต่อไปของลิซ่าเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆอย่างสวยงามนะครับพี่อยากให้ลิซ่าภูมิใจในตัวเองมากๆนะครับไว้มีโอกาสสถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้หวังว่าเราจะได้มีโอกาสพบกันแล้วหวังว่าคงจะได้ไปเยี่ยมบ้านสักวันและพาไปดูลูกๆนะครับเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับและจะติดตามผลงานของลิซ่าตลอดไปวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเธอผู้นี้ที่ร่วมรายการกับเราครับลิซ่าละลิสามโนบาลพักกันแป๊บหนึ่งครับพี่น้องชาวไทยเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าของ Woody Show ครับ